นับตั้งแต่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านถูกเปิดหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 ย่างเข้าสู่ปีที่2ได้ทำให้มูลค่าการค้าด้านจังหวัดเชียงรายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปี2566จนถึงต้นปี2567นี้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.จังหวัดเชียงรายระบุว่ามีมูลค่าการค้ารวมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับ3ประเทศคือเมียนมาลาวและจีนตอนใต้เกินกว่า100,000 ล้านบาทโดยตลอดปี2566มีการค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สายด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรเชียงของรวมกันจำนวน 1,951 ล้านกว่าบาทเฉพาะที่ด่านศุลกากรแม่สายมีการส่งออกกว่า 16,611 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลและอุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 1,337 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินแร่และอื่นๆที่ทำการค้าผ่านจังหวัดท่าขี้เหล็กอันเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งเดียวของรัฐฉานที่ติดกับประเทศไทยทำให้สินค้าไทยมีโอกาสป้อนไปทั่วรัฐฉานหรือถูกส่งลงใต้ป้อนตลาดทางตอนกลางของเมียนมาหากมีการปิดด่านเมียวดีซึ่งติดต่อกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยเหตุผลทางการสู้รบภายในประเทศเมียนมาเรียนถามคุณพัฒนาครับตั้งแต่หลังโควิดมาการค้าชายแดนเชียงรายเป็นยังไงบ้างครับประเด็นนี้เป็นคำถามที่ทุกคนสนใจนะเนื่องจากว่าช่วงโควิดเนี่ยยอมรับว่าเหนื่อยกันทุกคนฮะเหนื่อยกันทุกคนไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ยังไม่สายเนี่ยอย่างที่คุยกันเนี่ยเยอะมากเลยเข้าทางไปออกจีนก็ได้ลัดออกไปทางเขาเรียกว่าตงจีตงจีแล้วก็มันดาเลมันดาเลปุ๊บก็อย่างว่าเลยนะครับก็ไปที่มูเซลุยลี่ก็ได้หรือไปทางโกกั้งทางลัดว่าอะไรได้หมดไอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยมันทำให้มีเสน่ห์ของแม่สายนะครับกับท่าขี้เหล็กเนี่ยว่าที่อื่นมีปัญหาเนี่ยที่นี่ยังพอได้ยังคุยกันรู้เรื่องเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นเขตปลอดภัยของทุกฝ่ายที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาถ้ามีปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยมันทุกคนจะเดือดร้อนหมดอันนี้เป็นเสน่ห์ของแม่สายนะทำให้โอกาสของนักธุรกิจที่นี่เนี่ยมีนะครับมีแล้วก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะแนะนำได้ไหมครับก็เรื่องเส้นทางครับเรื่องเส้นทางอันแรกเลยก็คือถ้าหากว่าจะไปตองจีเนี่ยมันจะต้องทำให้ด่าไอ้เส้นทางระหว่างเชียงตุงไปตองจีเนี่ยมันเป็นเส้นทางเปิดอันนี้ก็เราก็เรียกร้องมานานหอการค้าตั้งแต่สมัยผมและอยากจะให้เกิดนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันไปได้เนี่ยมันจะมีลูปการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับตรงตองจีก็มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายอินเลนะครับหรือแม้แต่ในเมืองอินเลในตองจีเองเนี่ยก็มีชนเผ่าต่างๆมากมายนะครับที่แตกต่างจากบ้านเราแต่ปัญหานี่อยู่ในพม่าหมดเลยนะเส้นทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเส้นทางเนี่ยพม่าก็ไม่ถือว่าเขาก็อยากให้เปิดนะแต่เขาก็จะบอกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะถ้าไปแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันจะทำให้ภาพลักษณ์เขาเสียหายมากกว่าเขาก็เลยบอกยังไม่พัฒนาในส่วนของพม่าก็แล้วแต่สถานการณ์จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมตอบได้ยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในของพม่าการปิดด่านที่แม่สอดเนี่ยจะมีผลอะไรจากตรงนี้ไหมครับก็เป็นธรรมดาฮะเพราะแม่สอดเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยกองกำลังที่คุมอยู่พื้นที่นี้เนี่ยเป็นส่วนมากก็จะเป็นชนเผ่าก็เช่นชนเผ่ากะเหรี่ยงลัทธิกะเหรี่ยงแล้วลัทธิกะเหรี่ยงเนี่ยลงไปถึงหาอ่านเนี่ยแล้วก็ลงไปถึงย่างกุ้งเนี่ยแนวเนี้ยมันจะเป็นกะเหรี่ยงที่คุมพื้นที่แล้วฝั่งตรงเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตัดถัดไปก็เป็นลัทธิมอญเนี่ยซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะนั้นพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องทะลักมาที่นี่แน่นอนเลยเพราะว่าที่แม่สอดเนี่ย
เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันใครคุมอยู่นะครับแล้วก็พอคุยกันรู้เรื่องก็ไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้มีที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นทางผ่านของสินค้าได้หลายเส้นทางจังหวัดเชียงรายยังมีการค้ากับประเทศจีนโดยตรงผ่านทางด่านศุลกากรเชียงของตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4โดยมีการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปตามถนน A3A ในประเทศลาวทำให้มีความรวดเร็วส่งผลทำให้มีการส่งออกสูงเป็นอันดับ1ของจังหวัดรวมมูลค่า 52,987 ล้านกว่าบาทสินค้าส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้สดส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,053 ล้านกว่าบาทส่วนใหญ่เป็นผลไม้และผักสดดอกไม้สดเป็นต้นซึ่งมีมูลค่ามากน้อยตามฤดูกาลตัวเลขที่ชัดเจนก็คือฝั่งเชียงของเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่ติดต่อระหว่าง2ประเทศผ่านลาวโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไทยจีนเนี่ยตัวเลขไม่ห่างกันบางเดือนเท่าเยอะกว่าบางเดือนจีนก็เยอะกว่านำเข้ามาก็ผลไม้นำออกไปก็ผลไม้นะหลักๆนะครับผลไม้แล้วก็พืชผักนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีซั่นมากกว่าเช่นทุเรียนเราออกตรงนี้ก็เยอะมูลค่ามันก็ต้องสูงแต่พอช่วงหลังตุ๊ดจีนหรือช่วงตุ๊ดจีนส้มมันเข้ามาเต็มที่ผลไม้เรายังไม่มีออกมันก็สลับกันไปเป็นธรรมชาติจะมากจะน้อยอย่างน้อยก็ทั้งสองฝ่ายก็แฮปปี้ได้เอาผลผลิตของเกษตรกรแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อันนี้ผมว่าดีครับก่อนหน้านี้ปิดด่านโควิดตลอดแนวเลยนะครับพอเปิดปั๊บเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมเห็นความแตกต่างครับเห็นความแตกต่างนอกจากนี้ยังมีการค้าทางเรือในแม่น้ำโขงผ่านทางด่านศุลกากรเชียงแสนโดยในปีที่ผ่านมามีการส่งออกประมาณ9,474 ล้านบาทและนำเข้ามูลค่า437ล้านกว่าบาทเรือสินค้าจะแล่นระหว่างท่าเรืออำเภอเชียงแสนกับเมืองท่าต่างๆของเมียนมาและลาวและมีเป้าหมายที่สำคัญคือท่าเรือกวนเลยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนหลังวิกฤตโควิด-19 การค้าและการท่องเที่ยวได้กลับมาคึกคักอีกครั้งทางภาคธุรกิจจึงมีข้อแนะนำเพื่อให้ชายแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปจริงๆมันก็ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าเราจะส่งเสริมกันเนี่ยอันแรกเลยคือฐานการทำ Sister City Sister City คือบ้านพี่บางน้องนะครับโครงการเดิมๆเช่น5เชียงนะครับก็อาจจะต้องมาเขาเรียกว่าฟื้นนะครับเชื่อมโยงในภูมิภาค GMS นะครับแล้วก็อันที่สองเลยก็คือปัญหาฝุ่นมลพิษนะครับ PM2.5 ซึ่งเดือดร้อนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าภาคเหนือหรือทางฝั่งของเขาเองก็เช่นกันนะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าปัญหาที่เราจะอาจจะมองไม่เห็นก็คือเรื่องสุขภาพซึ่งเราจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจะต้องมีกลไกระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศเราจะต้องอยากให้มันเป็นเขาเรียกว่านำประเด็นนี้ไปเสนอในระดับทวิปาคีก็ดีภูมิภาคีก็ดีเนี่ยเพื่อจะทำให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเรารับทำฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้